สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะต่อจากคราวที่แล้วค่ะข้อหนึ่งนะคะข้อมูลใดเป็นความจริงเพราะเหตุใดนะคะอ่านเรียนดูสิคะว่าข้อนี้น่าจะเป็นอะไรลูกน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะตอบว่าอะไรคะลูกสีของโลกาภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆและทุกคนสามารถเห็นได้จริงค่ะเก่งมากๆค่ะสีของดอกพุทธาลที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆเพราะทุกคนสามารถเห็นได้อย่างนั้นจริงนะคะโอเคค่ะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะลูกข้อที่2ข้อมูลใดนะคะอาจไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าอะไรคะนักเรียนคิดว่าอะไรคะคิดว่าอะไรคะอันนี้นะคะให้นักเรียนตอบว่าความรู้สึกของคนหน้าที่เท่าไหร่นะคะ130ค่ะคราวนี้นักเรียนเขียนต่อเลยค่ะความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุทานความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุทานเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันเอาใหม่นะคะอีกหนึ่งรอบนะลูกความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุทานศิวกรเขียนยังครับเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกแตกต่างกันข้อมูลนี้นะคะอาจไม่เป็นความจริงก็คือความรู้สึกของคนเรานะคะที่เห็นดอกพุทานนะคะเพราะแต่ละคนนะคะย่อมเห็นนะคะแตกต่างกันและความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยค่ะเพราะแต่ละคนอะไรต่อนะคะย่อมมีความคิดและความรู้สึกแตกต่างกันเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกแตกต่างกันข้อหนึ่งนะคะสีของดอกพุทานที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆขออีกรอบค่ะสีของดอกพุทานสีข้อหนึ่งนะคะสีของดอกพุทานที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆเพราะทุกคนสามารถเห็นได้อย่างนั้นจริงครูดาคะขอข้อสองทีค่ะรอสักครู่ค่ะข้อสองรอสักครู่ค่ะขอข้อหนึ่งใหม่ครับสีของดอกพุทานที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆสีของดอกพุทานที่เปลี่ยนไปในเวลาต่างๆเพราะทุกคนสามารถเห็นได้อย่างนั้นจริงข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะลูกความรู้สึกของคนเขียนให้เขียนไม่ทันคะความรู้สึกของคน
ที่เห็นดอกพุทานความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุทานเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกแตกต่างกันขอข้อสองหน่อยครับครูดากำลังพูดอยู่ค่ะศิวกรความรู้สึกของคนวิศนุกรครับนั่นแหละอ๋อเหรอเรียกชื่อผิดเหรอความรู้สึกของคนที่เห็นดอกพุทานเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันเพราะแต่ละคนย่อมมีความคิดและความรู้สึกแตกต่างกันต่อไปหน้าต่อไปนะคะนักเรียนคนไหนที่ไม่ทันนะคะเดี๋ยวไล่จากลิงก์เอาอีกทีนะลูกหน้าต่อไปค่ะหน้า131นะคะลูกเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขาถามนักเรียนแล้วค่ะลูกว่านักเรียนรู้ข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นความจริงบอกมา2เรื่องข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะนักเรียนจะต้องยกตัวอย่างมาได้เลยค่ะและอย่าลืมความจริงนะคะนักเรียนจะต้องมีหลักฐานประกอบการยืนยันหรือมีอะไรที่ยืนยันว่าสิ่งนั้นที่นักเรียนจะยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องจริงครูดายกตัวอย่างให้นะคะครูดาจะบอกว่าน้ำตกจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเรื่องจริงเปล่าเรื่องจริงไหมคะเรื่องจริงค่ะครูดายกตัวอย่างให้นักเรียนดูเห็นไหมนักเรียนอาจจะบอกว่าแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะครูดายกตัวอย่างให้นักเรียนดูก็คือน้ำตกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำข้อที่2นะคะข้อที่2ครูดาอาจจะยกตัวอย่างว่าในหนังสือมีความรู้อยู่มากมายก็ได้นะคะเป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยจะอะไรอีกยกตัวอย่างอะไรก็ได้นะคะที่เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงนักเรียนเขียนลงไปได้เลยค่ะ2ข้ออสัตว์กินเนื้อะไรนะคะสัตว์กินเนื้อมักจะเป็นสัตว์ดุร้ายได้ไหมคะได้ค่ะเรื่องจริงคุณดาจะบอกว่าสัตว์กินพืชมักเป็นสัตว์เชื่องได้ไหมครับได้ครับคุณอาจจะบอกว่าอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนคิดก่อนครูคะคนสึกแตกต่างกันได้ไหมครับอะไรนะคะคนมีความสึกแตกต่างกันได้ไหมครับเอาที่เป็นหลักฐานในการยืนยันหน่อยลูกความรู้สึกบางทีเราไม่สามารถสิบหาสิ่งใดมาประกอบการยืนยันได้เดี๋ยวนะครูดาคิดอยู่ว่าอาจจะบอกว่าพ่อของแม่เราเรียกว่าตาเรื่องจริงไหมเรื่องจริงเป็นความจริงนักเรียนก็เขียนลงไปได้ค่ะคุณครูดาให้เวลานักเรียนในการเขียนค่ะคุณครูดาให้เวลานักเรียนในการเขียนสองข้อค่ะเขียนคำตอบลงไปได้เลยค่ะยายเรียกว่าทวดนักเรียนเขียนได้เลยค่ะอะไรก็ได้นะคะลูกข้อมูลอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องจริงเป็นความจริงอันนี้นะคะเป็นมักจะมีกิจกรรมเสมอได้ไหมคะอะไรนะคะวันสำคัญมักจะมีกิจกรรมเสมอได้ไหมคะได้ค่ะต้องใช้คำว่ามักจะมีด้วยนะลูกเพราะมันไม่ได้การันตีว่ามันต้องมีวันนะคะได้ค่ะเขียนได้เลยมีเพื่อนแบบเอาไว้ทำความสะอาดมือได้ศิวกรคะครูดาบอกแล้วถ้าจะคุยครูดาต้องเปิดกล้องให้เห็นหน้าค่ะแต่ตอนนี้ครูดาบอกแล้วว่าอะไรครูดาสอนจากมือถือนะ
ตัวกรไม่ได้ชิมค่ะคุณคะมีเพื่อนบอกว่าแอลกอฮอล์เอามาฉีดทำความสะอาดมือได้ไหมครับได้ค่ะได้ก็มันคือเรื่องจริงอ่ะนักเรียนก็เขียนไปเลยเขียนไปได้เลยค่ะนักเรียนเขียนได้เลยเขียนเสร็จยังเสร็จยังคะไนท์คะไนท์ลองบอกกูดาดี2ข้อที่ไนท์ยกตัวอย่างที่เป็นความจริงอะค่ะไนท์บอกว่าอะไรมาคะ2ข้อน้ำตกไหลจากที่สูงลงที่ต่ำครับแล้วก็สัตว์กินเนื้อมักเป็นสัตว์ดุร้ายครับโอเคได้ครับลูกโอเคค่ะศิวกรยกตัวอย่างว่าอะไรคะลูกสองหัวข้อสองข้อหนูว่าบอกว่าอะไรคะพ่อของแม่เราจะเรียกว่าตาครับแล้วอะไรอีกสัตว์กินเนื้อมักจะเหลือได้ครับโอเคหลังจากที่นักเรียนได้ข้อ2แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนนะคะความคิดเห็นค่ะกับความจริงที่นักเรียนได้เลือกมานะคะลงในข้อ 3.1 และ 3.2 ค่ะโดยในข้อ 3.1 นะคะจะต้องสอดคล้องกับเรื่องที่นักเรียนนะคะเขียนไปในข้อ 2.1 ค่ะอากูดาบอกว่าอะไรนะน้ำตกไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยว่าอะไรคะน้ำตกต้องมีการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอหรือกูดาข้อ 2กูดาบอกว่าอะไรคะในหนังสือมีอะไรนะคะมีประโยชน์อยู่มากมายในหนังสือมีความรู้อยู่มากมายใช่ไหมคะหนูก็ตอบได้เลยอย่างคุณดาก็อาจจะบอกว่าในหนังสือนะคะมีข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์นะคะเราควรเลือกอ่านหนังสือให้เหมาะสมกับตัวเราเองน้ำเอาไว้ดื่มได้ค่ะยังโดนไทยได้ค่ะลูกเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนในการเขียนข้อ3นะคะแต่ขอเวลาตอนนี้ไปกันในข้อ4ก่อนค่ะนักเรียนข้อ4ค่ะเขาบอกว่าความจริงกับความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนื้อหานะคะเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะแต่นี้นะคะเราจะให้นักเรียนนะคะได้รับความรู้ในเบื้องต้นก่อนนะคะได้ค่ะวรัญประภาความจริงพิสูจน์ได้นักเรียนเขียนไปค่ะความจริงพิสูจน์ได้พิสูจน์นอนหนูกาลันนะคะความจริงพิสูจน์ได้ข้อที่4นะคะลูกความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งเขียนไปความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งเขียนเลยค่ะความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งต่อมานะคะเขียนต่อเลยนะลูกส่วนความคิดเห็นส่วนความคิดเห็นวิษณุกรเขียนยังศิวกรเขียนยังขออีกรอบนะครับไอ้หลักฐานครับเอาใหม่นะลูกความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีข้อโต้แย้งส่วนความคิดเห็นเป็นเพียงความคิด
เขียนต่อแล้วใช่ไหมครับใช่ครับความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งส่วนความคิดเห็นเป็นเพียงความคิดส่วนความคิดเห็นเป็นเพียงความคิดและความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งและความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งและความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับผู้อื่นได้ไม่สามารถนำมาใช้กับผู้อื่นได้ไม่สามารถนำมาใช้กับผู้อื่นได้ขอหมายครับแบบใช้ความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งส่วนความคิดเห็นเป็นเพียงความรู้สึกเป็นเพียงความคิดและความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับผู้อื่นได้ความจริงพิสูจน์ได้มีหลักฐานชัดเจนไม่มีข้อโต้แย้งส่วนความคิดเห็นเป็นเพียงความคิดและความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้กับผู้อื่นได้และข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับข้อมูลจากบุคคลและสื่อใดบ้างบุคคลนะคะที่สามารถนะคะลูกให้ข้อกับนักเรียนได้คือใครนี่ก็เขียนลงไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ครูพี่น้องเพื่อนเขียนได้เลยค่ะแล้วก็สื่อเขียนว่าสื่อที่ให้ข้อมูลนะคะสื่อที่ให้ข้อมูลนักเรียนก็เขียนได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารค่ะนักเรียนเขียนไปได้เลยนะคะบุคคลที่ให้ข้อมูลพ่อแม่เพื่อนครูคนรู้จักอะไรได้หมดนะคะสื่อที่ให้ข้อมูลก็โทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์เฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลานะคะของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้อาจจะติดขัดนิดนึงนะคะเรื่องเครื่องมือสื่อสารนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ